ตายไฟต์เดอะไฟต์เตอร์วอลบ็อกซิ่งนี่นะไฟต์ดันเสียงตัวที่ผมคบเมย์รูปวิ่ง WBA เอเชียไตเติลปัจจุบันจุดโดนเนี่ยตัวที่นั่นก็คือซูเปอร์ไลท์เวท WBC เอเชียไตเติลก็จุดโดนนะก็ตุ้มปุ้ยตัวที่อาชักคบเมย์ไทยบ็อกเซอร์ชัดกันเนี่ยเนี่ยไงก็ตุ้มอ่ะตัว WBA เอเชียนะเฮ้ยมีเจ้ารำมาคนไงก็ตุ้มอันนี้ไฟต์ตัวป่อรูปวิ่งถ้ายังจำกันได้ปีที่แล้วครับเอาชนะเอกวีเอกทวีมวยไทยยิมครับเทรนเนอร์ของดังเมื่อคู่นี้มานะครับเจ้าของสถิติชนะ6แพ้1และเสมอ1วันนี้ฟิตเต็มที่และหมายมั่นปั้นมือจะแก้แค้นกับเอฟโสรัมชนานในวันนี้ด้วยนะครับนี่คือ1นักมวยจากอินเดียตัวท็อปตัวตึงจากอินเดียครับ Ladies and gentlemen, please welcome the blue crown from India, Wan Lala Mui. ถ้านึกถึงในช่วงอินเดียเนี่ยหวานเทียบแน่นอนครับไม่ใช่ว่าผลการชกจะออกมาชนะแบบหวานๆนะครับแต่เป็นโรตีครับบางเขาใส่น้ำตาลเยอะไปหน่อยหวานเกินครับหวานแบบนี้ไขมันแน่นอนครับหยอกๆนะครับก็ยังไงผมก็จะไม่ประมาทครับผมเพราะว่าผมก็ได้ส่องดูการชกมาแล้วก็เคยชกกับนักมวยคนไทยก็คือพี่เอกวีครับผมก็วันนั้นเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากแล้วก็อันตรายมากเลยครับผมก็ยังไงผมก็จะไม่ประมาทครับผมเพราะว่าประมาทคือความตายครับยิ่งเป็นมวยอินเดียยุคนี้เขามีความพัฒนาไปอย่างมากเลยครับการไม่ประมาทคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักสู้ครับเราก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่และดีที่สุดครับเป็นยังไงบ้างพี่รถถังนี่เขาก็ระดับแชมป์โอ้ยิ่งใหญ่นะพี่รถถังครับเมื่อเขาเราได้อะไรจากเขาบ้างถึงแม้พี่เขาไม่เคยชกมวยสากลครับผมแต่ว่าประสบการณ์มวยไทยที่ชกมามากแล้วก็อีกหนึ่งไฟท์สำคัญที่สุดในชีวิตของบังจูบังจูดูแป๊บเดียวนักชกวัย19ปีครับสถิติ15ไฟท์ไร้พ่ายประเทศไทยจะมีแชมป์โลกสาบันหลักหรือไม่เขาคนนี้เป็นผู้ให้คำตอบในอนาคตวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือเปล่าครับ Ladies and gentlemen please welcomeThe red corner from Thailand. อันดับ13ของสถาบันหลักครับและเป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่ของเขาครับ ภูบดินทร์ ยุหันงอ1เดือนเต็มในการฟิตซ้อมอยู่ที่ครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียในรุ่นซุปเปอร์เลเวท140ปอนด์ครั้งที่6นะครับผู้ต่อสู้คือวลาลามูเอียนะครับในชกเดียววัย25ปีครับสถิติการชกนี่ชนะ6แพ้1เสมอ1นะครับก็เคยชกที่เมืองไทยมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วก็เอาชนะเอกวีมาได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับมาทำมาดูการชกในยกแรกครับนี่ถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการในศึกครั้งนี้ครับลวดลายทรงผมของแสงอาทิตย์ผู้บดินทร์ยุหันงอนี่ทุกไฟครับพี่ป๋องครับตัดทรงแบบนี้มาลูกเล่นตลอดครับครับเทรนเนอร์ก็เป็นม่านฟ้าแกแล็กซี่ครับอดีตแชมป์ PABA รุ่น140ปอนด์ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือเป็นเจ้าของแชมป์เส้นเดิมที่แสงอาทิตย์เป็นอยู่นี่แหละครับครับผมก็ปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์โลกอันดับ13นะครับในรุ่น140ปอนด์ WBA ครับสำหรับทางแสงอาทิตย์หรือว่าภูดินกลับมายกแรกครับแหมดูแล้วรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับแสงอาทิตย์ดูสูงกว่าเล็กน้อยครับ176เซนครับขณะที่เวลาลามูเอียนี่175เซนครับเตี้ยกว่าแค่3เซนเท่านั้นเองครับรูปร่างใกล้เคียงครับแม่กางเกงของนักชกอินเดียนี่ถือว่าสวยเลยทีเดียวเห็นได้ชัดเจนครับว่ากางเกงของผู้ท้าชิงทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นเอฟโสรัมชนะหรือว่าวลาลามูเอียคนนี้ครับแม่กางเกงนี่ดีไซน์ได้สวยงามครับพี่บอกครับผมเตรียมมาเองครับเอาละครับมาดูยกแรกครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกอีก1คนครับ
ที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นความหวังแชมป์โลกสามอันดับคนต่อไปขององค์การมวยโลกของไทยนะครับก็มาดูกับไฟนี้นี่เจอกับมวยอินเดียครับประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับก็เห็นนะครับว่าคุณภาพของนักชกอินเดียที่ผ่านมานี่ไม่ธรรมดานะครับสักคนนึงมีแหมมาแข่งทุกคนเลยครับไฟล่าสุดก็อย่างที่พี่ป๋องเรียนครับลัลลัมเอียนี่มาโชว์ในรายการ The Fighter World Boxing ครับเจอกับเอกวีครับวันนั้นก็ต้องบอกว่าปิดเกมแบบดุเลยครับแล้วมาวันนี้ครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ารูปร่างเนื้อตัวช่างหนักนี่ใกล้เคียงกันมากครับแสงอาทิตย์นี่ช่างได้142ปอนด์ครับก่อนที่จะไปลด2ปอนด์ผ่านตามพิกัดครับแหมดูไม่ประมาทเลยครับแสงอาทิตย์นี่ไฟนี้น่าจะระวังตัวเต็มที่ครับก็น่าจะรู้ว่านักชกอินเดียนี่ไม่ธรรมดาครับการรัดกุมเลยทีเดียวครับแหมขณะที่ทางวานาลามูเอนี่ก็พยายามจะหาจังหวะยิงหมัดขวานะครับโยกเข้าหาแหมนักชกอินเดียนี่เปิดเกมเข้าใส่เลยครับแสงอาทิตย์นี่ยังปักหลักอยู่กลางเวทีครับการรัดกุมด้วยกันทั้งคู่ครับมวยรุ่นใหญ่ๆครับต้นนี่ต้องระมัดระวังแล้วครับเพราะว่าเผลอมาพลาดมานี่ล่วงลงเปย์แน่นอนแล้วครับครับรุ่นนี้140ปอนด์หมัดในรุ่นใหญ่ๆมีโป้งเดียวจอดทุกคนนะครับที่ผ่านมาสถิติการชกของแสงอาทิตย์นี้ก็น็อกเอาท์เยอะนะครับชนะ15น็อกถึง9ครับเกิน90เกิน 50% นะครับพี่เลี้ยงสั่งให้ชกแบบสบายๆบ้างแหมวักมือเรียกครับกรรมการอาคมผู้ห้ามบนเวทีนี้ต้องแหมทำมือให้ทั้งคู่ชกบ้างครับสู้กันด้วยสายตาแบบนี้นี่แฟนมวยไม่ชอบเพราะแหมต่างฝ่ายต่างกวักมือเรียกครับเหมือนกับว่าทั้งคู่นี่วางแผนตั้งรับมาก่อนแล้วครับให้คู่ต่อสู้เปิดเกมเลยแต่ว่าพอไม่มีใครเดินต่างคนก็ไม่ต่างไม่ชินต่างไม่อยากจะออกจากเกมของตัวเองครับพี่บ๋องใช่ครับก็วางแผนมารับก่อนครับยกแรกครับแหมครับหมดยกแรกครับDaikin Streamer พร้อมดูแลทุกลมหายใจมาจนตอนยกที่2นะครับยกที่2การป้องกันแชมป์ครับ WBA เอเชีย140ปอนด์ของแสงอาทิตย์ภูบดินทร์อยู่ไหนครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดครับขอบคุณ Daikin Streamer ครับพร้อมดูแลทุกลมหายใจขอบคุณยาแก้ไอตาตะขาบ5ตัวครับชุ่มคอละลายเสมหะโอ้โหมาแล้วครับลาลาเวียทักทายก่อนแล้วครับพี่บ๋องก็พยายามจะชิงจังหวะบุกในยกที่แล้วนี่แหมพยายามจะชิงจังหวะรับกันครับครับยก2นี่เวลาเรามีเอียนักชกอินเดียครับก็ขยับเข้าหาครับขณะที่แสงอาทิตย์นี่ก็ตั้งการรัดกุมเลยเดียวครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนครับคู่นี้นี่น่าจะชิงจังหวะยับกันก่อนครับเพราะว่าอย่างที่บอกมวยรุ่นใหญ่นี่หมัดขวาถ้าออกนี่ต้องหวังผลให้ได้ครับต้องดูแล้วครับโอกาสจบแบบไม่ครบยกมีค่อนข้างสูงครับต่างคนก็ต่างระวังด้วยกันทั้งคู่ครับไม่มีประมาทไม่ประมาทด้วยกันทั้งคู่ครับนะครับกระแทกยับไปก่อนครับแหมขวามาเลยครับเวลาเรามีเอียเขาพยายามจะชิงจังหวะบุกก่อนครับนักชกอินเดียแสงอาทิตย์ไฟนี้ต้องรัดกุมต้องละเอียดครับเพราะว่าก่อนขึ้นสู่เวทีครับอันดับโลกจากอันดับ15ขยับขึ้นไปแตะอันดับ13แล้วครับซึ่งเป้าหมายของคุณเอียทวีสินเราสุวรรณปีนี้ครับก็ต้องการที่จะผลักดันแสงอาทิตย์ให้ขึ้นไปอยู่ในอันดับท็อป10ให้ได้ครับพี่ป๋องครับผมก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกครับเป็นหนึ่งในนักชกความหวังที่จะได้ครองแชมป์โลกสถาบันหลักครับของวงการมวยโลกของไทยครับแต่ก็ต้องค่อยๆปั้นครับเพราะว่า140ปอนด์นี่แต่ละคนนี่แหมทีมมหาชกาจากันทั้งคนทุกในระดับโลกทุกคนนะครับต้องบอกว่าระดับพักการทั้งสิ้นครับในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทเดิมแล้วโอ้ยเอาละครับแม่จังหวะบวกจังหวะแรกใจตรงกันแล้วครับพี่บอกแบบนี้สนุกครับ1-2สวยครับชุดนี้แต่ก็ยังออกได้ชุดเดียวครับครับขวามาเริ่มมาเรื่อยๆครับขวาครับแยบแทงยับซ้ายไปแม่วันละมีพอโดนขวาตรงของแสงอาทิตย์ไปนี้ต้องถอยเลยนะครับพยายามบีบเร่งเกมเข้ามาแล้วครับในนาทีสุดท้ายยกที่2ครับแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ยวนเงาะครับวันนี้นี่ปิดบ้านปิดตระกูลมากันเลยครับหมดทั้งบ้านครับครับครับเริ่มกดดันครับในช่วงปลายยกครับแสงอาทิตย์พยายามจะเดินกดดันทางวลาลูเมียอู้ยอัปคัตมาครับแม่มีเป๋เหมือนกันครับนักอินเดียอู้โดนเหมือนกันครับแสงอาทิตย์ต้องระวังเขาเองก็รอจังหวะสวนอยู่ครับโอ้เฮ็ดขวาครับมาให้เห็นแล้วครับดึงต้องดึงหลบให้ทันนะครับครับกระแทกยับซ้ายไปครับแหมช่วงปลายยกนี้ออกอาวุธกันหนักๆนะครับกล้ามเนื้อ
ร่างกายของลาลามูเอียนี่น่ากลัวครับไม่ได้เป็นรองแสงอาทิตย์เลยครับดูครับความเร็วก็มีครับอู้ยดูครับมีบวกกันครับแหมครับจะดูครับพักสักครู่ครับมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดแหลมทองการแพทย์ตอนในยกที่3นะครับชกป้องกันแชมป์ในดีวีเอเชียในรุ่น140ปอนด์ครับระหว่างแสงอาทิตย์ครับกับวาลาลามูเอียนักชกอินเดียปลายยกที่2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าตื่นเต้นครับแสงอาทิตย์ผู้ประดิษฐ์ครับปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปวส.ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจครับหรือว่าวีแบกรามอินทราครับก็มีท่านสยามรัฐสินพัฒนบดีครับรองผู้อำนวยการครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการซ้อมครับอ้าวโอ้โหเดือดแล้วครับพี่ป๋องบวกแล้วนะครับแสงอาทิตย์บวกขวาเมื่อสักครู่นี้เข้าเหมือนกันครับแต่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับครับเริ่มเปิดเกมรุกครับช่วงปลายยกที่ผ่านมานี่แสงอาทิตย์ก็เริ่มที่จะออกอาวุธมากขึ้นอู้แต่ว่าต้องระวังใช่ครับเขาก็ยิงหมัดขวาสวนมากเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะเปิดเกมบุกของลาลามูเอียน่ากลัวครับซ้ายแล้วขวามาเป็นชุดครับหนึ่งสองสามสี่ไม่ต่ำกว่าสี่หมัดครับอ้าวสนุกแล้วครับแบบนี้ครับใครแม่นกว่าใครเร็วกว่าครับแสงอาทิตย์นี่ถ้าตัดสินใจดึงต้องดึงให้หลบให้ทันนะครับมาดึงแบบกักก็หน้าหวาดเสียวครับอุ้ยขวากดได้ขวาแม่แต่แจงเห็นท่าทรหดของวาลาลามูเอียนะครับโดนเป็นหนักๆหลายทีนี่ยังทนไหวอยู่นะครับยังไม่มีอาการให้เห็นครับแถมมีตอบโต้หนักๆน่ากลัวคืนกลับตลอดด้วยครับวาลาลามูเอียต้องชกอย่างรัดกุมนะครับแสงอาทิตย์โอ้โหเกมตึงเต้นดีเหลือเกินครับดูครับเป็นการทิ้งจังหวะออกหน้าโอ้ขวาโดนเหมือนกันครับแสงอาทิตย์ลาลามูเอียนี่ดูครับตั้งรับก็จริงแต่ว่าจังหวะบวกจังหวะสวนนี่หนักแล้วก็แรงหวังผลได้เลยครับเขาทิ้งขวาทั้งไหลเลยนะครับจังหวะออกขวานี่แหมต้องระวังครับแสงอาทิตย์ยืนใกล้ๆครับลาลามูเอียก็หวังแล้วครับหวังอันดับโลกครับถ้าเขาชนะแสงอาทิตย์ได้นี่แหมมีโอกาสเหยียบไหลแล้วก็แซงขึ้นไปคว้าอันดับโลกของแสงอาทิตย์ได้เลยเหมือนกันครับพี่ป๋องต้องระวังครับแสงอาทิตย์ทำได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าการโต้กลับของคู่ต่อสู้นี่ยังอันตรายอยู่ครับต้องระวังจังหวะเขาเตะแถวของลาลามูเอียน่ากลัวครับแล้วแสงอาทิตย์ดึงหน้าหวาดเสียวครับพี่ป๋องใช่ครับต้องระวังให้ดีครับแต่ว่ายังชกด้วยความมั่นใจอยู่ครับแสงอาทิตย์อายุ19ปีนะครับโอ้โหอัปการลูกนี้นี่ครับจังหวะ1 2ของลาลามูเอียนี่มาเป็นชุดครับเพิ่ง19ปีเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาแล้วครับแสงอาทิตย์ครับเคาะซ้ายไปนะครับแหมยิงหมัดมาแม่คู่นี้จริงจังหวะกันหวาดเสียวครับต่างคนต่างโดนครับเอาครับมาจังหวะนี้ดึงแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าลาลามูเอียนี่แกมาเป็นชุดครับใช่ครับมาที3 4หมัดครับดึงหมัดแรกหลบได้หมัด2นี่อาจจะโดนครับต้องระวังครับสารพิษเบียดเข้าไปครับปลายยกจังหวะนี้ลาลามูเอียชิงออกก่อนแล้วครับดูครับไม่ให้ถึงตัวง่ายๆครับแม่จะต่อยง่ายๆไม่ได้แล้วครับเพราะลาลามูเอียนี่ดูครับโดนหลบกันซ้ายขวาตีแม่ดูพี่ครับครับหมดโยกครับกรรมการต้องการเบรกยาแก้ไอตราตะขาบ5ตัวชุ่มคอละลายเสมหะต่อมาดูภาพช้าในยกที่แล้วครับแม่ต้องบอกว่าทั้งแสงอาทิตย์ทั้งวาลาลามูเอียนี่ออกอาวุธกันหนักๆมากขึ้นแม่ช่วงปลายยกนี่มีประชันหน้ากันเล็กน้อยครับแต่ต้องบอกว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องครับกับการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของภูบดินทร์แสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวดูครับยกนี้ยกที่4ครับความสนุกตื่นเต้นนี่มากกว่าเดิมแน่นอนครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับขอบคุณบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดขอบคุณยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตังคุจับตาแปลงสีฟันคู่ครับเครื่องดื่มโสม OT โดยคุณพิชัยกิจอิทธิครับโอ้โหลูกนี้นี่เข้าเต็มๆนะครับแม่แต่ว่าวันลามูเอียนี่ท่าทรหดนี่ใช้ได้นะครับโดนยังเฉยครับแกร่งจริงครับแม่สังอาทิตย์ครับต้องระวังให้ดีครับจังหวะทำได้แล้วก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้ด้วยครับนี่ครับเวลามีครับจังหวะโต้ของเขานี่ยังน่ากลัวอยู่ครับแล้วก็จังหวะทิ้งนี่ทิ้งทั้งหลายแล้วก็มาเป็นชุดนะครับแต่ว่าสังอาทิตย์ก็ดักได้ดีครับโอ้โหเป็นการชิงจังหวะครับอยู่ที่ความเร็วแหละครับใครพลาดครับการป้องกันตัวนี่ต้องบอกว่าพลาดมานี่พังเลยแหละครับเอาซ้ายโดนเอาโอ้โหโดนแล้วครับวาลามูเอียยังเฉยครับโอ้แสงอาทิตย์โดนเหมือนกันครับต้องระวังครับจังหวะทำได้ก็จริงครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับแสงอาทิตย์
จังหวะทำมาทำที่สวยนะครับแสงอาทิตย์เราเห็นแล้วลามูเอียโดนแล้วครับโดนแล้วเขานิ่งโดนแล้วเขาเฉยอยู่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับถ้าแสงอาทิตย์พลาดโดนมาจะไปยังไงครับพี่ป๋องต้องเก็บอาการครับโอ้โหมาได้แสงอาทิตย์ครับแหมชกนี้ไฟนี่งานหนักเลยครับแหมวันละเบียร์นี่โดนเข้าไปหนักๆนี่หลายหมัดเลยนะครับแต่ว่ายังเฉยครับเขาเก็บอาการได้ดีโอ้โหไม่ง่ายแล้วครับพี่ป๋องแบบนี้ครับชื่อของวันละลำเวียนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ครับแต่ว่าดูฟอร์มการชกดูพลังหมัดครับความรวดเร็วนี่ต้องบอกว่าโอ้โหนาทีนี้นี่ไม่ง่ายสำหรับแสงอาทิตย์ครับดูครับต้องชกด้วยความรัดกุมอย่างมากเลยครับแสงอาทิตย์โอ้โหลำตัวนะครับนี่ครับเขายังโต้หนักๆครับแสงอาทิตย์พยายามดันเข้าเชือกครับมาเบียดติดๆแล้วครับยกที่4นะครับครับเอาครับวัดคัดมาไม่ต่างคนต่างจริงจังครับยังหาจังหวะไม่ได้โอ้โหฮุกซ้ายสั้นๆครับเฉียดไปนิดนึงขวาตรงพยายามจะไล่เข้าเชือกนะครับแสงอาทิตย์นะครับสายของลำเอียครับตั้งรับก็จริงแต่ดูครับลำเอียนี่เตรียมโต้เตรียมบวกเตรียมแอตแทกตลอดครับแล้วก็จังหวะสวนของเขานี่มาเป็นชุดนะครับ 3-4 หมัดน่ากลัวครับลำเอียเอาละครับนี่เป็นคู่เอกครับรายการ TL ครับจัดให้แฟนมวยได้ดูทางเว็บทีวีกฎหมายเลข23ครับประเดิมกันนัดแรกของศักราชใหม่ยิ่งใหญ่แบบนี้แหละครับ2คู่ป้องกันแชมป์ครับนี่เป็นคู่แข่งที่คว้าไปลำเอียยังไงครับโยกหาจังหวะขวาคืนเอาครับเอาคืนบ้างโอ้โหจังหวะจังหวะสวนของวอลเลอร์เมียนี่แหม่นะโอ้ยโดนครับโดนหนักๆไปหลายชุดเลยครับแต่ยังเฉยครับเอาละครับเอาโดนเหมือนกันแสงอาทิตย์เอาแม่อย่าพลาดอย่าประมาทครับเพราะโดนมานี่หล่นได้เลยครับพี่ป๋องทำได้แล้วต้องป้องกันตัวเองด้วยครับแสงอาทิตย์ครับหมดยกครับพักสักครู่มาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดแหลมทองการแพทย์ครับมาชมกันครับไฮไลท์ในยกที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่สนุกเข้มข้นเร้าใจตลอดนะครับต่างคนต่างออกอาวุธกันหนักๆกันตลอดยกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกยกทุกนาทีครับขอบคุณห้างขายยาตาเชิญสเปซตัวจำกัดครับโดยคุณเชื้อชัยเอื้อบุญญานันท์ครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์ครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับครับมาชมกันต่อครับการป้องกันแชมป์ WBA เซเนร้อยสี่สิบปอนด์ครั้งที่6ของแสงอาทิตย์หรือว่าโพดินยูฮันงอนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับของแสงอาทิตย์ครับเพราะจังหวะของแสงอาทิตย์เนี่ยทำได้ก็จริงครับแต่ว่าวลาลามูเอียนี่ยังเฉยครับแล้วก็มีการตอบโต้มาหนักๆตลอดโดนแล้วทนได้ครับวลาลามูเอียแล้วก็มีจังหวะตอบโต้ที่น่ากลัวครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับครับจะต้องดูแล้วครับพอตอบโต้แม่นๆได้แสงอาทิตย์โดนบ้างครับจะยุบจะย่นแล้วมีแผ่วไหมนี่ครับโดนแล้วครับแสงอาทิตย์โอ้โหซ้ายต้องระวังครับประมาทไม่ได้เลยนะครับแสงอาทิตย์นี่ครับจังหวะนี่แหมวันละเมียนี่ขอหมัดเดียวครับแล้วหมัดเขาหวังผลได้ด้วยครับมาด้วยความคมแล้วมีความเร็วครับวันละเมียเดินบ้างครับบีบเข้ามาโยกมาแสงอาทิตย์ทิ้งขวาไปก่อนครับปลายๆโยกไปโยกมาหาจังหวะขายก่อนจังหวะนี้ใครได้ครับแม่ค่อนข้างได้ครับพี่หมองใช่ครับแสงอาทิตย์จริงๆเนี่ยเกมบุกของแสงอาทิตย์เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับจังหวะหมัดเข้าเป้าเนี่ยมีสวยๆมาตลอดเดี๋ยวว่าจังหวะรับของแสงอาทิตย์นะครับที่ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าลูกสวนของวลาลามูเอียนี่น่ากลัวครับใช่ครับเฉียดไปเฉียดมาครับลูกดึงนี่น่าหวาดเสียวครับแสงอาทิตย์ครับเขาเองอาจจะมั่นใจแต่ว่าคนที่ดูครับเห็นภาพแล้วมันแหมโอกาสพลาดมันมีสูงมากครับพี่หมองใช่ครับเพราะว่าจังหวะสวนของวลาลามูเอียนี่เขาไม่ได้มาทีละหมัดนะเขามาทีเป็นชุดนะครับดึงจังหวะแรกพ้นแต่ว่าจังหวะ2โอกาสพ้นมันยากครับโอกาสพลาดมีมากกว่าเอ้าบีบเร่งเกมเร็วขึ้นครับวลาลามูเอียตอนติดปุ่มแล้วครับโอ้จังหวะนี้เกือบไปคว้างมาทั้งตัวเลยนะครับเอาละครับฉากหลบต้องฉากให้พ้นแบบนี้ครับโอ้แทบยับสวยครับชิงทีต่อทีในแสงอาทิตย์แม่นกว่าครับแต่บนเวทีตรงนี้ครับวลาลามูเอียไม่กลัวแสงอาทิตย์ครับพี่ป๋องแม่นแค่ไหนก็ไม่กลัวครับดูครับเดินลุยเดินต่อยบวกการจะเอาหล่นเหมือนกันครับวลาลามูเอียเขามั่นใจว่าเขาคนเข้าแล้วบวกแล้วครับเอาครับแสงอาทิตย์เอาแลกกันไปครับจะยุบหรือเปล่าครับวลาลามูเอียครับแม่แสงอาทิตย์เองก็บวกด้วยครับโอ้โหเอาครับเอาครับเป็นไปได้ทั้งหมดครับต่างคนต่างเปิดหน้าแล้วครับเราว่าทำได้เยอะกว่าก็จริงครับแต่จังหวะสวนยังอันตรายครับแม่ต้องบอกว่าเกมการชกนี่ไม่ใช่ง่ายเลยครับแสงอาทิตย์ดูยังบีบหัวใจตลอดแม่ตื่นเต้นดีเหลือเกินแล้วครับต้องดูครับว่าจะมีช็อตเด็ดๆหรือไม่ครับ The Fighter World Boxing ครับรายการมวยสากลที่เรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับชั่วโมงนี้
โดยคุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับนี่แหละครับจัดแบบนี้แหละครับแหมมวยใหญ่ๆคู่มวยดีๆแบบนี้ครับลุ้นตื่นเต้นเอาจังหวะทำสวยครับแสงอาทิตย์ครับหมดยกสักก่อนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับสนับสนุนโดย CL อะไหล่ยนต์มาชมภาพช้าในยกที่แล้วครับแม่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แสงอาทิตย์น่าจะชกด้วยความกดดันเป็นอย่างยิ่งครับทำได้ก็จริงครับแต่จังหวะสวนของวลาดิเมียร์ยังน่ากลัวอยู่ตลอดครับแม่เปิดเกมรุกได้ลุ้นได้เสียวแล้วก็เปิดต่อเนื่องครับวลาดิเมียร์มาตามกันต่อครับผ่านครึ่งทางไปแล้วครับขอบคุณมโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายครับผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยครับหาซื้อได้ที่ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตและช็อปปี้ลาซาด้าทุกสาขาครับว้าวมันกันต่อครับยกที่6แม่ก็ต้องบอกว่าแสงอาทิตย์ครับก็ยังคุมเกมได้ดีครับจนถึงยกที่6นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับจังหวะสวนของวาเลเมียนี่ยังน่ากลัวอยู่ตลอดครับนี่ครับเขามาเป็นชุดครับนี่ครับโอ้โหที่สิงห์หน้าหมัดนะครับโอ้โหตามจังหวะตามนี่ตามสุดจริงครับคือพูดง่ายว่าถ้าไม่ได้ป้องกันตัวแบบ 100% เนี่ยมีโอกาสพลาดแน่นอนครับดึงจังหวะ1จังหวะ2เขาตามจังหวะ2เขาตามต่อแล้วจังหวะ3 4ไปได้เรื่อยๆเลยครับพี่หมองใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแหมจังหวะตามที่น่ากลัวครับแล้วก็แสงอาทิตย์ครับต้องไม่ประมาทครับแม้แต่วินาทีเดียวครับบอกไว้ก่อนเอาละครับแม่จังหวะใกล้ๆบวกหน้าหวาดเสียวครับต่างคนต่างมีทีเด็ดครับฮุกซ้ายลาเมียงัดขวาเอ้างัดขวาได้เหมือนกันครับลาเมียแสงอาทิตย์ลุยเข้าไปเดินประชิดเบียดใกล้ๆแล้วครับทีต่อทีแบบนี้มันครับพี่หมองจังหวะบวกของแสงอาทิตย์นะทำได้ดีกว่าคมกว่าก็จริงครับแต่ว่านี่ครับยังประมาทไหมนะครับต้องบอกคำเดิมครับเพราะมีจังหวะโดนตลอดเหมือนกันครับใช่ครับแสงอาทิตย์นะอัดตอนจนถึงลูกเกมจนถึงตอนนี้ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับเพียงแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เท่านั้นเองครับออกมาผ่อนครับแล้วลามูเอียนี่ต้องบอกว่าเขาปักหมุดปักหลักวางแผนชกแบบนี้เลยแหละครับให้แสงอาทิตย์เปิดเกมเดินเข้าทำครับเพื่อหาจังหวะหาช่องโหว่ในการเคาน์เตอร์แอทแทคที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ดีครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบยังไม่เข้าจุดโฟกัสเหรอครับครับก็ต้องบอกว่าแสงอาทิตย์ก็ยังต้นๆนี้อาจจะประมาทไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็เริ่มที่จะรัดกุมนะครับจังหวะดึงจังหวะหลบในต่างๆนี่ถือว่าทำได้ดีครับบริเวณแก้มขวาแสงอาทิตย์นี่มีปริแล้วครับเหมือนเลือดจะออกแล้วครับพี่ป๋องมีรอยช้ำนะครับแหมก็ยังมาของวันเรียนนี่ไม่ธรรมดาครับอุ้ยนะครับจังหวะบวกครับต่างคนต่างบวกเอาครับนี่แหวกต่างคนต่างโดนเฉยครับวันเรียนนี่ต้องบอกว่าท่าทะลุนี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับโดนเต็มๆนะครับยังโต้กลับครับไม่มีอาการเลยครับคือจุดเด่นของเขาคือจังหวะเขาโดนเขาไม่มียุบอะครับใช่ครับเขาไม่ได้หยุดป้องกันตัวจังหวะโดนปุ๊บเขาตอบโต้ทันทีแล้วครับนี่คือสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของเขาครับใช่ครับนักชกแบบนี้น่ากลัวครับโดนเต็มๆครับแต่เฉยครับเนี่ยครับออกอาวุธโจมตีคู่ต่อสู้ได้ตลอดครับแม้ว่าตัวเองจะโดนเล่นงานอยู่ก็ตามทีครับวาลามูเอียนี่ครับสามารถโต้คืนได้ทันควันครับแม้ว่าจะโดนโบกเต็มๆจริงพลังหมัดของแสนที่แฟนมวยชาวไทยก็น่าจะรู้กันดีครับไม่ธรรมดาครับมาคู่ต่อสู้มานักต่อนักเลยครับแต่ว่าแม่พอมาเจอกับวาลาดิเมียร์นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเกมที่อึดอัดแล้วก็กดดันมากๆอีกเกมหนึ่งของแสงอาทิตย์แล้วครับปลายยกครับมาดูครับแผนยังไงครับแม่มาถึงตรงนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับหมดยกครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดมาชมภาพช้าในยกที่แล้วครับแหมบริเวณนี้พยายามจะตอบโต้มานะครับจังหวะสวนเขายิงอย่างน่ากลัวแม้ว่าลูกเกมในแสงที่จะทำได้ดีนะครับแต่ว่าจังหวะสวนของนักชกอินเดียนี่ถือว่ายังอันตรายอยู่นะครับแล้วก็มาถึงยก7ครับเป็นเกมคุณภาพครับต่างคนต่างได้ประโยชน์แล้วครับนักมวยเองก็ได้ประโยชน์แฟนมวยก็สนุกกับคุณภาพคู่มวยแบบนี้ครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับและขอบคุณสถานที่ครับ Space Plus Bangkok RCA ครับครับขอบคุณคุณกว้างรอบครอบครับอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาด้วยครับเอาละครับมาจนถึงยกที่7แล้วนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าเร็วแรงของทั้งคู่นี้ยังเหลือเฟือครับวาลาดิเมียร์นี่ยังเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับพยายามที่โอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหมาเป็นชุดจังหวะตามนี่โอ้โหตามสุดๆจริงๆครับคนนี้6หมัดครับเมื่อสักครู่นับได้ดูครับ1 2 3 4 5 6อ้าวโดนเหมือนกันแสงอาทิตย์โอ้จังหวะนี้ครับแม่กรรมการอาคมโบกมือไม่นับครับเป็นจังหวะเสียหลักครับไม่ได้โดนหมัดครับ
โดนด้วยเหมือนกันพี่ป๋องแต่โดนนิดเดียวโดนนิดเดียวแล้วเสียหลักครับกรรมการอาจจะมองว่าแหมจังหวะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูครับนี่คือสัญญาณเตือนแล้วครับถ้ารับหลวมป้องกันไม่ดีวลาลาเมียก็พร้อมที่จะปิดเกมแสงอาทิตย์ได้เหมือนกันแล้วครับพี่ป๋องแบบนี้อย่างน่ากลัวอยู่ครับแม้ว่าลูกเกมที่ผ่านมานี้เราจะทำได้ดีครับจังหวะเข้าเป้านี่ทำได้เยอะกว่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับทางวลาลาเมียนี่ยังอันตรายอยู่ครับแหมครับมาทั้งโอ้ยเฉียดไปเฉียดมาอย่างนี้น่ากลัวครับจังหวะเปิดเกมเขาดูแล้วว่าการโจมตีเขาจะน่ากลัวกว่าการตั้งเกมรับนะครับทางด้านของวัลลาลามูเอียนะครับแสงอาทิตย์ก็พยายามจะกดดันบ้างครับไปปล่อยให้ทางวัลลาลามูเอียนี่เดินเกมบุกข้างเดียวนี่ไม่ดีครับต้องชิงจังหวะเดินบ้างครับทางแสงอาทิตย์ค่อยเบียดเข้าไปครับรัดกุมมากขึ้นแล้วครับดูครับแสงอาทิตย์ในมือนี่ยกสูงแล้วครับเพราะว่ารู้แล้วครับว่าวัลลาลามูเอียนี่มีของที่มีทีเด็ดเยอะครับดูครับหมัดขวาทิ้มไปอีกแล้วครับครับมาครับชิงจังหวะแบบนี้แสงอาทิตย์แม่นกว่าครับแต่ว่าที่น่ากลัวของวอลเลย์เมียนี่คือลูกตามนะครับแกมาที4 5หมัดนะครับอื้อครับโอเฮดมาแสงอาทิตย์ก็พยายามจะชกในเกมของตัวเองมากกว่าครับพยายามนี่ครับ1 2มาเอาครับอู้ยครับขวาโดนคืนไปครับมาอื้อจังหวะสวนนี่แน่นๆทั้งนั้นครับวอลเลย์เมียนี่แต่ว่าเขายังแม่นไม่พอครับวอลเลย์เมียนี่แต่จังหวะเนี่ย1 2ยังอึดวาดอยู่แต่อย่าไปเผลอโดนนะครับโอ้นี่ถ้าซ้อมไม่ดีลงนมไม่ถึงนี่แย่ครับพี่ป๋องใช่ครับแผ่วไม่ได้ครับแผ่วเสร็จทันทีครับเพราะทางแหมวันนี้นี่มาตื้อแบบหายใจลดต้นคอตลอดครับแหมดูวันละเมียงนี่เขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับเขาไม่ยุ่งแล้วครับว่าเกมจะเป็นแบบไหนเขาต้องการดึงให้แสงอาทิตย์มาช่วยในเกมของเขาเท่านั้นเองครับพี่ป๋องใช่ครับแต่ว่าแสงอาทิตย์ก็ไม่ประมาทครับทำได้ดีครับครับโยกครับโอ้โหพักคอนะครสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับครับมาชมกันต่อครับการชกป้องกันแชมป์ WBA Asia ในรุ่น140ปอนด์ครับของแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ยูฮันงอครับป้องกันตำแหน่งครั้งที่6นะครับเจอกับวลาลามูเอียภาพช้าในยกที่แล้วนี้ต้องบอกว่าทางชกอินเดียนี้ก็พยายามจะทวงคืนนะครับเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะสะดุดนะครับกรรมการไม่ได้นับบอกว่าเป็นอีกยกนึงที่วลาลามูเอียทำได้ดีเลยครับเอาล่ะครับมาตามกันต่อครับยกที่8ครับแม่หัวจิตหัวใจแฟนมวยนี่ก็ต้องบอกว่าตุ๊บๆต่อมๆแล้วครับกับผลงานของวลาลามูเอียที่ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมารีนโปบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลและบริษัทแกลเล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับรูปเกม7ยกที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าทางแสงที่จะดูดีกว่าครับแต่ว่าก็ยังหวาดเสียวอยู่นะครับยังประมาทไม่ได้เพราะว่าทางวลาลามูเอียนี่ก็ยังมีจังหวะสวนที่น่ากลัวตลอดครับในแต่ละครั้งที่เขาตอบโต้โอ้โหขวาชิงจังหวะที่ต่อทีเนี่ยแสงอาทิตย์ดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือเขาทางชกอินเดียเนี่ยครับยังมีโต้หนักๆมาตลอดยังอันตรายอยู่แล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่เจ้าแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ยูฮันงอเพิ่งเจอนักมวยเหนียวๆทนๆแบบนี้ครับพี่ป๋องที่ผ่านมาครับต่อยเมาต่อยมีอาการแล้วเขาปิดเกมได้ครับใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เจอมวยแกร่งๆแบบนี้ครับแสงอาทิตย์เองคงต้องคิดอะไรกังวลอยู่ในใจแน่นอนครับว่าเฮ้ยเคยต่อยลงเคยต่อยสะดุ้งแต่ว่าคนนี้ครับไม่เป็นอะไรเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการเจอกับมวยที่เรียกว่าคางหินแบบนี้นี่โดนเต็มๆครับต้องบอกว่าทางวลาลามูเอียนี่โดนแสงอาทิตย์นี่เข้าไปหลายชุดนะครับแต่ว่าก็ยังเฉยครับไม่เฉยธรรมดาครับพอโดนแล้วมีสวนกลับหน้ากระโดดตลอดครับทางครูผ่อนเกมแล้วครับมาใช้จังหวะกันอยู่กลางเวทีเดี๋ยวดูครับการฉกฉวยโอกาสครับจังหวะได้เปรียบใครจะทำได้ดีกว่ากันครับตรงนี้เหลืออีกครึ่งยกครับยกที่8แม่เกมยกนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าชิงจังหวะให้ดึงคู่ต่อสู้ให้มาชกในแผนของตัวเองทั้งคู่ครับซึ่งจะตุ้งโอ้ยเอาละเอาละครับโอ้โหบวกแรกพี่บอลมีซุดกันมีซุดเหมือนกันบวกเข้าไปเอาเพิ่งเห็นซุดครั้งแรกครับเอาครับโอ้โหจังหวะนี้ครับครับแสงอาทิตย์ครับแม่แต่เขายังสวนอยู่ครับโอ้โหดูเลยเมียครับบวกได้น่ากลัวโอ้โหพี่ท้ากันท้ากันแล้วโอ้โหนี่ครับเกมคุณภาพครับมาทั้งสองคนนี่เหมือนมีปะทะคารมกันด้วยครับพี่ป๋องครับต่างคนต่างมั่นใจครับครับทางวลูเมียครับช่วงปลายยกใหม่สายที่ครับไปติดเชือกแบบนี้ไม่ดีครับเอาครับเรื่องเดี๋ยวก็มาครับนี่ครับครับพักนิดนึง
เขาเรียกว่าใช้จิตวิทยานะครับกดดันคู่ต่อสู้ครับให้หลุดออกจากเกมให้เสียสมาธิครับแต่ว่าวันละเวียนนี้ต้องบอกว่าสมาธิดีมากครับพี่หมองครับถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของแสงอาทิตย์เลยทีเดียวครับโอ้คุณเอียงไปหามาจากไหนครับไฟที่แล้วได้ชกกับเอกวีครับยังไม่ดีขนาดนี้ครับวันละเวียนก็อย่างมากครับแสงอาทิตย์ตอนนี้นี่เป็นรองแชมป์โลกดับ3ครับเขาเองก็ต้องทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่ครับแม้ใน140ปอนด์นี้ถ้าได้ชิงแชมป์โลกนี่ถือว่าโอ้โหมหาเศรษฐีครับเอาละครับหมดยกแล้วก่อนครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดมาชมกันต่อครับในยกที่9นะครับเหลืออีก2ยกครับ8ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็น8ยกที่ทั้งคู่นี่แรกหมัดกันสนุกเลยทีเดียวครับทั้งแสงอาทิตย์ภูบดินทร์อยู่ฮันนอครับแล้วก็วันลาลามูเอียครับแม่ถือว่าเป็นเกมคุณภาพครับภายใต้การจัดของทีมโปรซิ่งโปรโมชั่นครับนี่ครับไปดูภาพช้าที่แล้วนี่ครับโดนเต็มๆครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่เห็นทางวันลาเรียนี่มีจังหวะสุดให้เห็นครับโอ้โหนี่ครับโดนขวาเข้าไปเต็มๆครับนี่ครับมีเอียงแม่แต่ก็ยังกัดฟันทนอยู่ได้ครับทางวันลาลามูเอียโอ้เนี่ยก็แสงอาทิตย์ก็โดนบ้างครับในช่วงปลายยกเอาละครับมาต่อกันยกที่9ครับ2ยกสุดท้ายครับยังเป็นเกมที่ยังบีบหัวใจแฟนมวยอย่างแน่นอนครับแสงอาทิตย์ครับยังยกการรัดกุมครับยังไม่ประมาทครับแหมจังหวะโต้ของวลาดิเมียร์ยังน่ากลัวอยู่ครับอาการกระแทกเย็บนำไปก่อนครับโอ้จังหวะดักขวาสวยครับนะครับแหมแต่วลาดิเมียร์นี่ตัดสินใจเดินเลยนะครับพยายามไปก่อนครับนักชกอินเดียก็พยายามที่จะกดดันใส่ทางแสงอาทิตย์บ้างนะครับโยกเข้าหาครับหยับซ้ายนำชิงจังหวะที่ต่อที่แบบนี้นี่แสงอาทิตย์ดีกว่าครับแม่นกว่าแต่จังหวะตามเนี่ยครับที่หน้ากลัวของทางนักชกอินเดียโอ้โดนครับแสงอาทิตย์หมายถึงบอกว่าเป็นมวยที่ชิงจังหวะกันสูสีมากครับครับตู้ครับจังหวะบวกไม่โดนครับอ่ะจังหวะ2มีครับต่อครับแม่จังหวะนี้ครับแสงอาทิตย์ต้องพยายามจะปักหลักอยู่กลางเวทีครับสายตานี่ยังต้องจับจ้องอยู่ครับยังประมาทไม่ได้เป็นแผนของแสงอาทิตย์แล้วครับที่ไม่เดินไม่ถอยครับยืนตั้งแล้วก็รอดักจังหวะป้องกันตัวแล้วก็โจมตีครับเดี๋ยวดูครับวลาลามเวียนนี่ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเลยครับพอถึงช่วงปลายๆครับพี่ป๋องใช่ครับก็ยังเหลือโอกาสอีกยกกว่าครับของทางวลาลามเวียครับจังหวะบีโอ้โหขวาสวยครับมาถึงยกที่9เพิ่งได้เห็นโอเวอร์เฮดของแสงอาทิตย์ครับพี่ป๋องก็จังหวะออกมาโอ้ยนี่จังหวะนี้ครับติดเชือกแบบนี้ต้องระวังครับเพราะทางวลาลามเวียแกรอจังหวะแบบนี้อยู่ครับหลังติดเชือกนี่มันถอยไม่ได้เลยนะครับดูครับเป็นนักชกจากประเทศอินเดียที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆแล้วครับชั่วโมงนี้ครับวลาลามูเอียนะครับแสงอาทิตย์ยังไม่ประมาทครับยังปักหลักสายตานี่ยังจ้องเขม็งอู่ไว้ครับจังหวะห่วงครับอุ้ยซ้ายสายวลาลามูเอียหน้าหวาดเสียวครับแหมแสงอาทิตย์ไฟนี่นี่เจอของแข็งเลยครับแหมมีกวักมือเรียกครับยับไปก่อนจังหวะยับสวยครับ 3-4 หมัดนี้เข้าตลอดครับแต่ขวาไม่โดนโอ้โหโดนเหมือนกันครับแสงที่โอ้โหว่าเนี่ยครับสูตรยอดต่ำของวันละเวียครับยอดต่ำแล้วเฮ้ยขวาครับโดนเต็มๆโดนแสงอาทิตย์ยังไงครับมือหรือเปล่าวันละเวียพอต่อยเข้านี่พยายามจะเร่งเกมแล้วครับในช่วงปลายยกที่9จังหวะนี้ต้องบอกว่าหวาดเสียวเลยทีเดียวครับเอาครับจังหวะตามเอ้าแหมแสงอาทิตย์ครับพยายามจะตีกันเชียงหนีไปแล้วครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้โดนเต็มๆนะครับรอดไปครับยกนี้ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคครับมาชมกันต่อในยกสุดท้ายแล้วนะครับในการชิงแชมป์WBA เอเชียนะครับในรุ่น140ปอนด์ครับยกที่แล้วนี่แหมช่วงปลายยกครับแสงที่ไปพลาดโดนขวาเข้าไปเต็มๆครับแหมดีที่เป็นช่วงปลายยกครับเลยรอดไปได้ต้องบอกว่ายังประมาทไม่ได้เลยนะครับอีก3นาทีสุดท้ายนี่ถือว่าเป็น
3นาทีที่ทางชกอินเดียนีมาสเนี่ยครับจังหวะบวกเนี่ยครับไม่ยังยืนอยู่ได้ครับเต็มๆครับขวาลูกนี้ครับโอ้โหครับ3นาทีครับ3นาทีสุดท้ายครับขณะที่ทางวลลามีนี่ก็เหลือเวลาอีก3นาทีครับครับ3นาทีสุดท้ายแห่งความเร้าใจแบบนี้ครับเชื่อเหลือเกินว่าตื่นเต้นตลอด180วินาทีตรงนี้แน่นอนครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดครับลิตเติ้ลเบลผู้จัดจำหน่ายพานเงินพานทองครับเจ้าอุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันครับให้กับบริษัท TL Boxing Promotion ในครั้งนี้ครับนะครับอย่างที่บอกครับแสงอาทิตย์นี่ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับแม่ทางวลเลอร์มีนี่ยกที่แล้วนี่เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะโอเฮดขวาโดนเต็มๆแล้วครับแต่ว่าซ้อมดีนะครับเป็นช่วงทนไหวเป็นช่วงปลายๆด้วยแล้วครับพี่บองยก9ครับถ้าโดนต้นๆนี่แม่นึกภาพไม่ออกเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จังหวะสักครู่นี่ต้องบอกว่าแสงอาทิตย์เองก็ท่าทรวดใช้ได้เหมือนกันครับครับแม่นี่ครับจังหวะนี้ครับเขาจะใช้สูตรเดิมครับย่อต่ำย่อต่ำแล้วโอเฮดขึ้นบนครับย่อต่ำเพื่อให้เป้ามันเล็กลงครับทำให้แสงที่นี่ไม่เคยเจอแบบนี้แล้วครับอึดอัดเลยครับหมัดมันมาจากในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยครับนี่ครับเอาครับพยายามยัดสกัดครับไม่ให้ทางเรนนี่เข้าใกล้ครับมาบีบหัวใจแฟนมวยครับเหลืออีกนาทีครึ่งครับวลลามียังไม่ยอมครับยังอยากที่จะแย่งเข็มขัด WBA 140ปอนด์เอเชียไว้แล้วครับมาอันดับโลกพร้อมครับถ้าได้มานี่ต้องบอกว่าขึ้นห้างเลยแหละครับพี่บอลใช่ครับโอ้โหเอาละครับโอ้โดนเหมือนกันแสงอาทิตย์ครับชกด้วยความกดดันเลยครับในช่วงนาทีเศษๆครับที่เหลือแม่ทางวลลามีก็พยายามจะหาช่องหาจังหวะอยู่ครับโอเฮดมีมาเป็นระยะเลยครับใกล้ครับนาทีเดียวนาทีสุดท้ายตรงนี้ครับเอาแล้วครับบวกอีกครั้งแรกอีกทีเอ้ามีของดีให้ดูอีกแล้วครับเอ้าบวกไปกองเชียร์มีทั้งโบกเข้าโบกออกครับบอกไม่เอาไม่เอามีบอกให้น็อกก็มีแม่ต้องบอกเป็นนักมวยนี่ทำใจยากทำตัวไม่ถูกครับพี่บอกโอ้แต่ว่าเวลามวยเย็นนี่ต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ต้องชื่นชมครับดูครับครับสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กยังดีอยู่เลยครับตรงนี้ครับโอ้โหสาธิตเองก็ดักได้สวยครับเอาครับบวกสวยครับอ้าวครับมาครับแสงอาทิตย์มาบ้างครับอัปเปอร์คัทโอ้โหแสงอาทิตย์ครับต้องระวังโอ้ทางวลเวียครับช่วงปลายยกครับ30วิสุดท้ายครับเขาเองก็พยายามจะเร่งครับแสงอาทิตย์โอ้ยขวาโอเวอร์เฮดนี่ครับน่ากลัวมากครับพี่บ๋องนั่งยองๆครับขาก้นเกือบจะติดพื้นนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาโอ้นี่เป็นไม้ตายทีเด็ดของเขาเลยครับวลลามูเอียน่าดีนะครับมาใช้ช่วง2ยกสุดท้ายก็อาจจะค่อยๆคลำค่อยๆวัดระยะไปเรื่อยจนได้จังหวะแบบนี้ครับในยกที่9แล้วทำได้นี่ครับซ้ายมาครับวลลามีพยายามจะดันเข้าเชือกครับแสงอาทิตย์เหลืออีก10วิสุดท้ายหมดยกนะครับโอ้โห10ยกคุณภาพของการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทครับจบไปแบบสุดยอดจริงๆครับพี่บอกครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของศึก The Fighter World Boxing โดย TL Boxing Promotion ครับคู่เอกจบลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้ครับว่าเข็มขัดจะอยู่ที่ไหนครับครับเดี๋ยวเราไปรอสรุปผลการให้คะแนนครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพช้าครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า10ยกที่ชกกันบนเวทีนี้ต้องบอกว่าเป็น10ยกคุณภาพเลยดีนะครับทั้งแสงอาทิตย์ผู้ประดินยูฮันงอครับกับทางวลลุงเอียนี่ต้องบอกเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันเป็นอย่างมากนะครับสร้างความสนุกเร้าใจให้กับแฟนมวยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับไฟนี้วลลามียานี่แสดงให้คนไทยได้เห็นแล้วครับว่านักมวยสากลจากอินเดียครับไม่ธรรมดานี่เป็นจังหวะที่แสงอาทิตย์ครับแม่เกือบโดนนับเหมือนกันครับแต่ว่ากรรมการนะผมมองว่าเป็นจังหวะสะดุดล้มมากกว่าครับแต่ว่าที่หน้าหวาดเสียวสุดนะเป็นจังหวะช่วงปลายยกที่9ครับที่โดนโอเฮดขวาไปนี่เป็นจังหวะที่ต่างคนต่างบวกต่างคนต่างแลกทำได้ดีต่างคนต่างโดนด้วยครับพี่ป๋องใช่ครับแต่ว่าคือจังหวะออกหมัดของแสงอาทิตย์เนี่ยเข้าเป้ามากกว่าชัดเจนมากกว่าแต่ว่าจังหวะสวนของวลลามียานี่ครับที่ดูน่ากลัวครับนี่ครับขึ้นมาจากที่ต่ำเลยครับโอ้นี่ครับจังหวะนี้ครับหมัดเนี่ยนะครับที่โดนเต็มๆครับหยุดไปเหมือนกันครับเป็นนักมวยที่ชกแบบเคาน์เตอร์แอทแทคได้ยอดเยี่ยมมากๆครับวลลามียาครับเดี๋ยวเราไปรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับบนเวทีโอ้ครับช่วงปลายยกนี้ก็จนถึงยกที่10นะครับยังออกอาวุธกันไม่หยุดเลยทีเดียวว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆนี่ครับเงาพระจันทร์ครับพี่สาวแสงอาทิตย์โอ้โห
ที่มุมนี้ครอบครัวทั้งหมดครับเอาแล้วครับบนเวทีพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นคะแนนกันครับว่าเข็มขัด WBA เอเชียในรุ่น140ปอนด์จะเป็นของใครครับขอเสียงความมั่นของ The Fighter War Boxing หน่อยแล้วและคู่เอกของรายการตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์เลเวล140ปอนด์ครับกรรมการท่านแรกพินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน97ต่อ94กรรมการท่านที่2ครับพรหมเมธจัดสุรักษ์ให้คะแนน96ต่อ94และกรรมการท่านที่3คาร์ลอสคอสตาให้คะแนน97ต่อ93และผู้ชนะเขาคือแสงอาทิตย์ผู้บดีอยู่ฮันเงาะ from Thailand ป้องกันแชมป์สำเร็จครับผลการตัดสินผู้ชนะเอกฉันท์นะครับทั้ง3เสียงนะครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับโปรโมเตอร์มวยโลกแห่งเชียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณดุวิศิลป์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับโปรโมเตอร์นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์และมิสเตอร์เดฟรัสกราสครับ from Marine Pro Boxing Promotion ร่วมคาดเข็มขัดและแสดงความยินดีกับแชมป์ของเราผู้บดีนยูฮันเงาะยินดีด้วยนะครับ